รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการระดมเรียนแกะรอยวัยเรียนสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่ในบรรยากาศการรับน้องพร้อมกับการทำภารกิจสวมบทบาทเป็นนักสืบนะครับแขกรับเชิญแก๊งเดิมอย่างผู้วินบอนนีโอและลุยส์จากซีรีส์เรื่องปลาบนฟ้ามาดูกันนะครับว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องจริงล้วนหรือแค่ป่วนเล่นและจะเป็นยังไงที่ต้องมาใช้ความไวใส่กางเกงที่ยาวแสนยาวต่อด้วยการใช้ความนิ่งสยบลูกปิงปองให้อยู่ตรงก้นขวดความสนุกทั้งหมดนี้รออยู่แล้วล่ะครับติดตามชมได้เลยเสาร์เที่ยงตรงแบบนี้นะครับมาพบกับพวกเราในรายการรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์และสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่กับรถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนนะครับเราจะมาดูกันว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นของใครและสัปดาห์นี้แขกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแขกรับเชิญของเรานะครับผมพี่ปอนพี่ภูวินพี่หลุยและพี่นิโอมาจากซีรีส์นะครับปลาบนฟ้านั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วถามไปแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยรับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงนะฮะถามนิดนึงเวลาถ่ายรวมกันเนี่ยยิ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะยังอายุน้อยๆกันอยู่เนี่ยมันน่าจะมีความป่วนความวุ่นวายไหมในกองสุดๆครับสุดๆนะเออใครป่วนสุดใครป่วนสุดน่าพูดเหรอเราเป็นหัวโจกในแก๊งเลยเหรอครับด้วยความที่ผมอยู่มานานสุดนะครับหมายถึงว่าในนี้นะเราอยู่มาก่อนใช่ผมก็เลยต้องเก่าหน่อยเห็นขี้แก้อย่างนี้พี่เชื่อไหมกลัวสัตว์แบบแมลงอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ไม่น่ากลัวไม่ได้เสียเลยอ่ะไหนบอกว่าเก่าผมเก่ากับคนครับผมเก่ากับคนครับเก่ากับคนแต่ว่าถ้ากับสัตว์เนี่ยอย่ามาอยู่ร่วมกันอ้าวไม่เท่จริงนี่เอาแล้วอย่างทำการแสดงเนี่ยมันยากไหมเวลาเข้าซีนร่วมกันผมคิดว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเพื่อนกันแล้วมันไม่ค่อยยากขนาดนั้นนะแบบมันมีความสนิทสนมกันประมาณนึงดังนั้นเวลาคุยก็ปกติไม่ได้มีอะไรครับแล้วซีนไหนที่แบบเล่นแล้วรู้สึกยากเป็นพิเศษสำหรับตัวผมนะครับผมว่ายากทุกซีนเลยครับด้วยความที่ผมเป็นเด็กใหม่ด้วยอะไรใหม่ไปหมดเลยครับผมแล้วอย่างมันมีซีนที่แบบว่าการแสดงมันต้องแบบดราม่าหรืออย่างเงี้ยมีไหมครับมันจะมีความสับสนของตัวละครทั้งในความสัมพันธ์และความเป็นเพื่อนของทั้งสองตัวก็จะมีความรู้สึกแบบเอาไงดีวะเอาไงดีเอายังไงกับมันดีวะแล้วอย่างเรามีซีนไหนที่เข้ารู้สึกว่ายากซีนแมลงน่าจะยากสุดนะครับใช่ครับจะมีซีนนึงเลยที่เหมือนเราเนี่ยต้องไปต่างจังหวัดไปทำโครงงานด้วยกันแล้วใต้ผ้าห่มจะมีตุ๊กแกอยู่ตุ๊กแกจริงใช่ครับเขาใช้ตุ๊กแกจริงแล้วนีโอเนี่ยต้องเปิดมาแล้วตกใจแล้ววิ่งมากระโดดกอดเราแล้วผมคิดแบบผมเล่นจริงไงไหนลองเล่นสินั้นเปิดมาเจอจิ้งจกอย่างนี้เลยหรือว่ายังเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งแก๊งเลยนะครับดังนั้นฝากทุกคนนะติดตามเรื่องนี้ด้วยนะซีรีส์ปลาบนฟ้านะครับฝากสั้นๆหน่อยก็ฝากด้วยนะครับสั้นๆโอเคงั้นต่อที่ผู้วินเลยครับยังมีมุกอีกเยอะให้ทุกคนชวนขำและยังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะที่พวกเราอยากจะเล่าก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องปลาบนฟ้าด้วยนะครับผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่อยู่ในท้ายเรื่องที่คนคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวต้องรอติดตามว่ามีอะไรแบบพลิกโผล่หรือเปล่าต้องดูไหนคุณมาวันนี้คุณอยากทำอะไรจ๊ะคืออาทิตย์นี้มันจะต้องแอดวานซ์กว่าเดิมอาทิตย์ที่แล้วว่าแบบว่าเฮ้ยเมื่อวันกันไปแล้วเฮ้ยเมื่อวันกันไปแล้ววันนี้จะต้องแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมเป็นมาตีมรับน้องน้องใหม่ใหม่ทั้งทีมันต้องแบบบริหารเอวกันหน่อยบริหารเอวอย่างไรอย่างไรใช่ไหมมันจะเป็นเพลงฮิปโปแล้วก็ต่อด้วยเพลงสับปะรดเกินขนาดนี้ต้องลองแล้วเอาหน่อยฮิปอ้าวฮิปอ้าวฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอายมันเดินอุ้ยอายละตัดละละละ
หมือนกันเนาะครับเหนื่อยแบบนี้มันก็ต้องจิ้มอะไรหวานๆอะไรอ่ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วช้ำยังไงเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือถ้าไม่มีเกลือก็ไม่ต้องจัดกันเลยจัดกันเลยโอเคประมือขอบคุณขอบคุณแก๊งหัวหน้าสารของเราด้วยมา2สัปดาห์ติดๆเลยนะแต่มันก็ถือว่าสนุกสร้างบรรยากาศของการรับน้องนะขอบคุณนะฮะคุณคำถามคุณปอนด้วยนะขอบคุณครับตอนนี้ถือว่าเราได้อุ่นเครื่องวอร์มเครื่องกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปแกะรอยกันต่อดีกว่าครับได้เวลาเปิดเรื่องราวหาความจริงกันแล้วล่ะครับคนพร้อมสนามพร้อมก็มาดิครับข้อแรกของวันนี้นะจ๊ะปรัชนีก็คือนีออนกับภูวินรอบนี้แจวเรือไปซื้อดินสอเฮ้แจวเรือไปซื้อดินสอเฮ้แจวเรือไปซื้อดินสอใครเคยทะเลาะกับเพื่อนเพราะโดนล้อชื่อพ่ออุ้ยไปดูกันเลยตอนนี้เรามีเวลาถาม45วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพ่อชื่ออะไรดีเอาไม่ได้อะเรื่องเกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ตอนปหรือมอะไรมัธยมครับมัธยมมต้นหรือมปลายครับมปลายทะเลาะกับเพื่อน1คนหรือหลายๆคนเลยคนเดียวครับทำไมอยู่ดีๆเขามารอชื่อพ่อเราก็เหมือนว่าพ่อผมเนี่ยชื่อคล้ายสับปะหลาดตัวนึงคล้ายสับปะหลาดตัวนึงแล้วทำไมแล้วคราวนี้วันนั้นผมอาจจะแบบแต่งตัวมันสับปะหลาดตัวนั้นเพื่อนเลยทักผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนหมายถึงสับปะหลาดก็เลยคิดว่าเป็นล้อชื่อพ่อเราใช่ครับไปที่บูวินไหนเรื่องอะไรยังไงมันเกิดขึ้นยังไงคือเพื่อนมันมาล้อไม่ถูกกันอยู่แล้วเราเขาอยู่ดีมาเรียกชื่อพ่อหรือว่าพ่อเราหรือว่ายังไงตอนแรกมันกระชากกระเป๋าก่อนแล้วมันก็จ้องหน้าผมว่ามีอะไรมันก็ล้อชื่อพ่อก็ไม่ได้มีอะไรพยายามไม่สนใจเสร็จปุ๊บมันทำอะไรเลยรอบหรอมออะไรครับตอนนั้นม3แล้วครูเรียกเข้าห้องปกครองไหมไม่ไม่มีใครเห็นเงียบเงียบเหรอแล้วของนีโออ่ะครับเรียกเข้าห้องปกครองไหมก็ไม่มีครับเป็นยังไงล่ะสกิลการเล่าของนีโอและภูวินมีพิรุธตรงไหนให้เวลาเรนเจอร์วิเคราะห์หน่อยเอาจริงป่ะโรงเรียนแบบกองพองเรียนไม่มีทางไม่มีทางที่สองยี่ห้อแล้วมันจะไม่มีสำหรับผมนะผมคิดว่าแบบโรงเรียนชายล้วนนั่นล้อชื่อพ่อชื่อแม่ตอนเด็กๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องเบสิกแต่อย่างสำหรับภูวินอ่ะผมรู้ว่าแบบน้องเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆโดนล้อบ่อยๆมันอาจจะปี๊ดแตกแต่นีโอเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่คิดมากคือจะบอกว่านีโอไม่น่าสะทกสะท้านไม่น่าไม่น่าแล้วยิ่งมันเป็นนักกีฬาทุนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางทำอยู่แล้วรู้ได้ไงเป็นนักกีฬาทุนนะนักกีฬาบาสมันไม่มีทางทำอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะภูวินเวลาเล่าเนี่ยเขามีความเป็นอินเนอร์ของความจริงอยู่ข้างในเยอะประมาณนึงแต่นีโอเนี่ยไม่มีอินเนอร์อะไรเลยสรุปเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องจริงล้วนของภูวินนะครับแล้วนีโอปวดเล่นครับไม่รู้แหละจะเป็นเรื่องของใครนะครับไปแจวเรือเฉลยกันดีกว่าแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อดินสอแจวเรือไปซื้อดินสอใครเคยทะเลาะกับเพื่อนเพราะโดนล้อชื่อพ่อลุกขึ้นมาแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปซื้อดินสอแจวเรือไปซื้อดินสอเคยทะเลาะกับเพื่อนพอโดนล้อชื่อพ่อเหรอนีโอก็คือผมเองค่ะแต่อย่างนีโอเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่คิดมากคือจะบอกว่านีโอไม่น่าสะทกสะท้านไม่น่าไม่น่าโอ้ยสัปดาห์นี้น้องๆไปพัฒนาเรียนเรื่องสกิลของการ acting มาครับสัปดาห์นี้ใช้กลยุทธ์นะครับแผนซ้อนแผนแสดงซ้อนแสดงมาหลอกพวกเราโอ้ยนะนีโอสรุปเป็นเรื่องจริงของนีโอฝ่ายเราผิดนะครับเรื่องจริงตามนั้นเลยใช่ไหมตามนั้นเลยครับเหมือนว่าวันนั้นอ่ะเอาตรงๆมาบอกชื่อพ่อไปเลยนะครับคือพ่อผมมาชื่อฮะคือปกติอ่ะล้อได้เลยปกติเพื่อนผมอ่ะไม่เรียกชื่อผมแล้วเรียกว่าไอ้ฮะไปเลยแต่วันนั้นเหมือนว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันแบบมันกวนผมมานานแล้วอ่ะใครก็ได้ในโลกนี้ล้อชื่อพ่อผมได้ยกเว้นมันคนเดียวพี่เข้าใจพี่เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจใช่วันนั้นผมก็มาร์กหน้ามาร์กหน้าเป็นสีเขียวมาร์กหน้าในโรงเรียนด้วยเหรอใช่มึงนี่มันยังไงเนี่ยของนักกีฬาไงครับผมอาบน้ำผมเลยมาร์กหน้าสีเขียวปุ๊บบอกว่าไปห้องน้ำก็เจอมันปุ๊บมันก็หันมาบอกฮักแต่ตอนนั้นผมก็คุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ได้ยินคุยกับพ่อด้วยไม่ได้คุยกับพ่อด้วยวางมือลงพ่อก็บอกใครเรียกกูตัดสายพ่อบอกปาแป๊บนึงนะครับพูดว่าอะไรนะฮะ
ไม่ไหวแล้วตอนนั้นได้ยินแค่ฮอนคู่ก็ขึ้นแล้วสรุปแล้วจริงๆอ่ะไอ้เพื่อนคนนั้นไม่ได้มีเจตนาจะรอชื่อพ่อป่ะถือว่าเขาจะบอกว่าฮะใช่มาคุยกันทีหลังมึงต่อยกูทำไมวะจะรอชื่อพ่อนี่ไงรอตอนไหนบอกว่าฮักก็เลยบอกว่าอย่ามามั่วฮักอะไรวะก็ตอนนั้นมาหน้าสีเขียวผมเลยส่องกระจกหันไปเออว่ะฮักเออว่ะสุดท้ายแล้วก็เคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วก็ไม่มีอะไรจบกันครับสุดท้ายนะทีมนักเล่าเรื่องนะครับผมก็สามารถนะฮะหลอกพวกเราได้เพราะฉะนั้นทีมเขารับไป1คะแนนข้อแรกของวันนี้เรนเจอร์ก็โดนตุ๋นไปแล้วล่ะครับแต่อย่าโดนตุ๋นนานล่ะเดี๋ยวมันจะเปื่อยเออช่วงหน้ายังมีให้แก้ตัวเก็บคะแนนอีกรีบฝึกสกิลเลยตอนนี้พี่เลี้ยง by KFC อร่อยไก่ได้ทุกวันที่ KFCสวัสดีครับอยู่กับผมเตตะวันนะครับอยู่ในช่วงที่มีชื่อว่าพี่เลี้ยงช่วงที่ผมเนี่ยจะพารุ่นน้องมาทำกิจกรรมสุดคูลโดยงานนี้นะครับถ้าน้องทำดีพี่จะเลี้ยงไก่เคฟซีเองผมได้รับคำขอร้องจากน้องคนนึงมานะครับซึ่งเขาอยากให้ผมมาถ่ายทอดวิชาศิลปะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปพบกับน้องพร้อมๆผมกันเลยครับน้องพร้อมเนี่ยมีสกิลด้านศิลปะเป็นยังไงบ้างไม่แย่มากครับไม่แย่แล้วให้มาสอนทำไมอ่ะแต่ก็ไม่ดีโอเคงั้นวันนี้เนี่ยพี่มีชาเลนจ์ให้น้องพร้อมก็คือการเพ้นรูปลงบนกระเป๋าผ้าถ้าน้องพร้อมทำได้ดีเนี่ยพี่มีรางวัลให้พร้อมเลยโอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว3 4 1เป็นผลงานของพร้อมแบบนี้แล้วเอาไปเลย10ดาวตามสัญญานะครับพี่จะเลี้ยงไก่ทอด KFC ตามที่สัญญากับพร้อมไว้ได้งั้นขอสั่งเป็นชุดบัคเก็ตจุใจเลยกันครบสัตว์อยู่ในบัคเก็ตเดียวสั่งมากินกันเป็นแก๊งกับเพื่อนคุ้มมากบอกเลยว่าน้องพร้อมชอบแน่นอนโอ้พี่เตกว่าจะไปถึงร้านก็เสียเวลาแย่เลยแล้วต้องไปต่อคิวอีกลืมเรื่องความวุ่นวายไปได้เลยเพราะ KFC เขามีบริการ KFC Delivery และสายโซเชียลแบบพี่วันนี้เลยขอสั่งไก่ชุดบัคเก็ตจุใจโดยสั่งผ่านแอปพลิเคชัน KFC Thailand และสะดวกยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเราสามารถเลือกเวลาให้เขามาส่งตามเวลาที่เราสะดวกได้เลยหรือถ้าใครเป็นสายโทรก็แค่โทร1150ก็ได้ง่ายเหมือนกันวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องพร้อมมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับร้านเสน่ห์ Thai Dessert Cafe and Workshop ด้วยนะครับและทุกคนนะครับสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้นะครับแค่แอดไลน์ KFC Thailand นะครับหรือกดติดตามที่ Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ของ KFC Thailand ครับผมสวัสดีนะครับเต้กับน้องพร้อมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแลคตาซอยเติมพลังในวันใหม่ช่วงที่แล้วนะครับทีมเรนเจอร์พลาดคะแนนให้กับแก๊งปลาบนฟ้าไปศึกครั้งนี้เห็นที่จะไม่จบลงง่ายๆแล้วแหละครับบอกไว้เลยงานนี้ใครเหาะแยะบทลงโทษรออยู่นะข้อนี้ปรัชนีคือปอนกับลุยข้อนี้แจวเรือจะไปถักเปียกแจวเรือจะไปถักเปียกใครเคยเอาขาหนาบท่อไอเสียไปดูกันนะเราจะมีเวลา45วินาทีเพื่อล้วงพวกน้องๆไม่ใช่ปอนยิ้มอะไรครับยิ้มไม่ใช่ครับอารมณ์ดีครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไหนโรงเรียนอนุบาลครับผมใครเป็นคนขับพ่อครับพ่อขับครับเราเป็นคนซ้อนใช่ครับแล้วโดนได้ไงครับพอดีว่าผมลงมาจากมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วผมงอแงแล้วแบบไม่อยากไปโรงเรียนก็เลยเดินถอยหลังแล้วก็โดนถอยเสียครับตรงไหนครับที่ขาครับข้างไหนข้างไหนข้างนี้ครับสับเขาเรียกว่าสับขาหรอหลุยโดนที่ไหนครับโดนที่ขาครับสถานที่สถานที่ที่บ้านครับไปโดนได้ไงเรื่องมันเกิดตอนเด็กแล้วแล้วเหมือนตอนนั้นก็เหมือนพ่อขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาส่งที่บ้านแล้วเราก็เหมือนจะก้าวลงจังหวะก้าวแล้วมันโดนแล้วมีใครต้องไปโรงพยาบาลไหมครับไม่ไปปอนไปไหมไปครับ
ไปนานไหมกว่าแผลจะหายนานอยู่ครับผมประมาณเป็นเดือนเลยครับหลุยอ่ะนานไหมนานอยู่ครับมีทิ้งร่องรอยกันไหมครับ2คนตอนเด็กทิ้งแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วกี่ปีหายครับโอ้เกือบ10อ่ะครับกี่ปีหายครับจำไม่ได้แล้วอ่ะมันค่อยๆหายไปอ่ะตั้งแต่เด็กแล้วเหรอใช่ใช่พี่แต่ดูไปไม่ถูกเหมือนกันนะเราเรนเจอร์อย่าช้าตั้งสติแล้ววิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้เลยยากนะไม่รู้ว่าแต่ยากสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าน้องๆได้มีพัฒนาการดีที่ดีมีเทคนิคมีเทคนิคในการหลอกล่อเราที่ดีขึ้นตอนนี้ดูยากขึ้นแล้วถ้าผมวิเคราะห์นะผมคิดว่าปอนดูแบบว่าดูเรื่องของเหตุการณ์อะไรต่างๆเพราะว่าปอนเนี่ยโกหกมาหลายเรื่องนะใช่แล้วโกหกไม่สำเร็จนะคุณอาร์มล่ะคุณอาร์มว่าไงผมคิดว่าหลุยว่ะปอนอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบตั้งใจจะมาโกหกแล้วคุณคิดว่าเรื่องจริงของหลุยใช่คิดว่าเรื่องจริงของหลุยหลุยครับผมก็ว่าหลุยครับอ้าวงั้นกูตกรอบโอ้ยไม่ผมว่าหลุยอ่ะมันพยายามพูดให้น้อยที่สุดข้อมูลมันจะได้แบบไม่แพร่กระจายพูดเยอะไปเดี๋ยวมันหลุดไงเออก็คือผมเลือกปอนคนเดียวไงคนอื่นเลือกหลุยหมดก็ต้องตอบหลุยป่ะหรือว่าคุณอยากจะพลิกแพลงลองเชื่อพี่เลยลองเชื่อเจมั้ยเออเมื่อกี้มันดิ่นนิ้วเรียกว่ะได้ผมว่าได้อ่ะคุณมั่นใจขนาดไหนถ้าคุณบอก100มั้ยถ้าเกิด100เอาไปเลย 100% หรือ100ไหมแต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย100มั้ย100มั้ยไม่100แต่100หมาย100โอเคลองเชื่อผมสักครั้งนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าเชื่อเจ๊ไงเขาบอกว่าต้องเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดถ้าเกิดกัดเราจะได้รู้ว่าเชื่อไม่ได้กูโดนกัดมาแล้วไม่เอาเฮ้ยอีกทีมเริ่มไม่มีความสามัคคีแล้วโอเคถ้าให้ผมเลือกผมก็ยังยืนยันคำตอบเดิมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนของหลวงปอนและเป็นเรื่องปวดเล่นของหลุยครับเป็นเรื่องของใครไม่รู้เรามาแจวไปดีกว่าแจวมาแจวจ้องถึงน้ำลิงไหนลึกนึกถึงคนแจวอ้าวแจวมาแจวจ้องถึงน้ำลิงไหนลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปทักเบียร์แจวเรือจะไปทักเบียร์ใครเคยเอาขาหน้าท่อไอเสียลุกขึ้นมาแจวแจวมาแจวจับจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ่ะแจวมาแจวจับจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือจะไปทักเบียร์แจวเรือจะไปทักเบียร์ใครเคยเอาขาหน้าเป็นไงโอเคโอเคสรุปหมาไม่กัดเป๊ะๆเลยยังไงมันเป็นยังไงก็คือว่าแบบว่าตอนเด็กๆใช่ไหมครับพ่อผมจะชอบขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งผมที่โรงเรียนตอนเด็กคือด้วยความอนุบาลเราจะงองแงแบบไม่อยากไปโรงเรียนทุกเช้าทีนี้มีวันหนึ่งพ่อให้เราลงก่อนแล้วผมก็ยืนรอแล้วผมก็แบบอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยแล้วผมก็งองแงครับแล้วก็เดินถอยหลังไปโดนท่อไอเสียแล้วก็ไปโรงพยาบาลจริงๆไหมไม่ตอนแรกพ่อให้ไปเรียนก็ช่างมันก็ไม่ขาไม่ไปเรียนแล้วก็เดินพ่อให้ผมไปเรียนแล้วพอตอนบ่ายๆมามันคุณครูเห็นว่ามันเริ่มแบบมีน้ำน้ำเหมือนเป็นหนองออกครับผมใช่คุณครูก็เลยส่งโรงพยาบาลครับแล้วเป็นไงทุกวันนี้ยังมีรอยแผลเป็นอยู่ไหมก็มีครับจางๆครับไหนหันหลังโชว์เลยหันหลังโชว์นี่ไงยังมีโอ๊ยไม่จางแล้วนะนี่ยังชัดอยู่เลยอ่ะตอนนี้นะทีมนักล่วงเรานะได้เพิ่มไปอีกหนึ่งนะโอเคข้อนี้ปรัชนีก็คือผู้วินกับปอนเราจะแจวเรือไปใส่เสื้อคลุมแจวเรือไปใส่เสื้อคลุมใครกลัวแมงมุมอ่ะมีรู้ไปดูกันสี่สิบห้าวินาทีเราพร้อมกันยังครับคือจริงๆมีคำตอบในใจนะแต่เดี๋ยวลองถามเล่นๆถ้าเจอแมงมุมแล้วกลัวจะร้องว่าอะไรครับผู้วินปอนจะร้องยังไงถ้าเจอแมงมุมเวอร์ครับเวอร์เวอร์ไม่ร้องไม่ร้องปอนกลัวสัตว์อะไรนอกจากแมงมุมไหมครับตุ๊กแกครับนี่ก็จิ้งจกเลยจิ้งจกไม่กลัวแล้วภูวินนอกจากแมงมุมกลัวอะไรไหมครับกลัวมดหัวจริงไหมครับมาดูไม่น่าเชื่อมดนี่เป็นมดอะไรมดเอ็กหรือว่าอะไรมดแบบมดคันไฟแต่แบบถ้าเจอน้อยๆจะไม่กลัวแต่ถ้าเป็นแบบมาเป็นรังอย่างเงี้ยไม่ไหวมาเป็นรังไม่ไหวแล้วปอนกลัวแมงมุมปอนไหมฮะไม่กลัวครับภูวินแมงมุมอะไรตัวใหญ่ที่สุดในโลกไม่รู้ฮะภูวินแมงมุมอ่ะคือกลัวตัวแบบขาวๆหรือกลัวตัวดำๆกลัวตัวแบบมีขนอ่ะแมงมุมตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวดำๆตัวใหญ่อ่ะนะภูวินปอนอ่ะกลัวแบบกลัวหมดเลยครับกลัวแมงมุมทุกแบบตัวเล็กๆกลัวไหมกลัวครับผมหมดเวลาซักไซส์ไล่เรียงแล้วตอนนี้ได้เวลามาวิเคราะห์ข้อมูลโชว์ศักยภาพที่มีออกมาผมอยากให้พี่เลโอตอบ
พี่เล็กพี่โดนหนักคนเดียวเลยดีกว่าครับลูกพี่ครับมันจะโค่นลูกพี่น้องดูมันหยามอ่ะน้องมันหยามอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงใช่กลัวที่ต่ำมึงไม่รู้จักนะปอมมาบอกสิแต่นี่ผมว่าปอนก็มีสิทธิ์นะอย่างถามผู้วินอย่างเงี้ยแม่งมุมปอมกลัวหรือเปล่าผู้วินก็บอกว่าแบบกลัวตอนที่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ยยังไม่ได้ซักเนี่ยก็คิดว่าเน่เป็นผู้วินเอ๊ะหรือว่าปอนพอฟังคือผู้วินดูตอบแบบมั่นใจผมว่าหลังๆมานี่เขาใช้แผนซ้อนแผนแล้วผมเชื่อผู้วินว่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงเหรอใช่แล้วสิงผมว่าปอนมันอาจจะกลัวทั้งคู่แต่ว่าต้องมีคนนึงกลัวมากกว่าพี่เลโอคิดว่าใครครับผู้วินผมก็ยังภูวินอยู่อ่ะสรุป1ชื่อมาอ่ะลองเชื่อผมอีกครั้งนึงมั้ยล่ะนี่มันต้องคนนี้เพราะเมื่อกี้ผมทําได้ดีแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยคะแนนห่างแล้วอ่ะขอตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนของภูวินครับไม่รู้แหละจริงไม่จริงของใครไม่รู้แหละอ่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปใส่เสื้อคลุมแจวเรือไปใส่เสื้อคลุมใครกลัวแมงมุมลุกขึ้นมาแจวอ่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือไปใส่เสื้อคลุมแจวเรือไปใส่เสื้อคลุมใครกลัวแมงมุมลุกขึ้นมาแจวสรุปเป็นเรื่องของเรื่องของผมเองครับแบ่งคะแนนโอเคสรุปยังไงครับเรื่องจริงกลัวแมงมุมขั้นไหนคือผมกลัวมากเลยพี่กลัวทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กถึงตัวใหญ่แต่ว่าของปอมไม่กลัวของปอมไม่กลัวครับเคยมีอะไรฝังใจกับแมงมุมถึงกลัวบ้านยายครับผมคือเหมือนกับว่าอาบน้ำใช่ไหมครับมันจะมีเหมือนแบบแมงมุมบนหลังคาอะไรเงี้ยมันตกลงมาใส่แล้วบอกว่ามันตกลงมาที่ไหล่ก็คือยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยครับคือเคยเจอเหตุการณ์มันตกมาที่ไหล่ครับผมใช่แล้วภูวินจริงๆกลัวแมงมุมไหมไม่กลัวไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเข้าใจนะก็แน่นอนทุกคนก็ต้องมีความกลัวนะฮะเป็นของตัวเองนะครับโอเคนะสรุปแล้วนะฮะเรานะฮะทายผิดนะครับผมทำให้ฝ่ายนักเล่านะฮะได้เพิ่มไป1คะแนนข้อสุดท้ายแล้วนะครับปรัชนีของเราก็คือลุยกับนีโอรอบนี้แจวเรือเราไปร้องเฮ้ยแจวเรือเราไปร้องเฮ้ยแจวเรือเราไปร้องเฮ้ยใครเคยให้แม่กล่อมด้วยเพลงมะลึกกึกกึ๋ยไปดูกันค่ะมาเรามี45วินาทีในการถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาเพลงมาแล้วก็เกยของใครร้องใครร้องคาทริยาอิงลิชครับหลุยหลุยใครร้องใครร้องไม่รู้ครับแล้วไปได้ยินไม่รู้ไปเลยหลุยไปได้ยินมาได้ไงทำไมรู้จักเพลงมาแล้วก็เกยคือมันเรื่องแต่สมัยหลุยยังจำความไม่ได้แต่ว่าแม่เนี่ยมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าชอบเพลงนี้ใช่ว่าชอบเพลงนี้แล้วนีโอรู้จักเพลงมาแล้วก็เกยได้ไงโตมารู้จักครับแต่ตอนเป็นเด็กอ่ะคือแม่ร้องให้ฟังแล้วชอบแล้วติดใจอย่างนี้ตอนนั้นอายุอะไรตอนนั้นประมาณ7-8ขวบรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วตอนนั้นเพลงมันออกมาแล้วแล้วบอกแม่ว่ายังไงแม่ครับไม่เอาเพลงนี้ได้ไหมแล้วร้องเพลงมะลึกกึ๋ยเป็นป่ะเป็นครับแล้วหลุยร้องเพลงมะลึกกึ๋ยได้ไหมร้องได้ครับแม่ร้องให้ฟังท่อนไหนตอนนั้นแม่ก็ร้องอยู่ท่อนฮุกเลยครับมะลึกกึ๋ยมะลึกกึ๋ยเที่ยงไหนได้ข้อมูลตรงไหนบ้างมีส่วนไหนที่เอ๊ะหรือส่วนไหนที่โอเคให้เวลาไปวิเคราะห์หน่อยดีกว่าโอ้คือเพลงนี้จริงๆมันเก่ามากนะคือไม่มีใครเกิดทันหรอกนีโอทั้งนีโอทั้งหลุยเนี่ยคือถ้าเกิดข้อมูลแน่นแล้วตอบมาตรงอ่ะหลุยอ่ะตอบตรงแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นีโออ่ะตอบไม่ตรงเพื่อที่จะบ่ายเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าเจ็ดขวบแม่ผมไม่ต้องมานั่งร้องหลับแล้วเอาจริงน่าจะหลุยมีเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้หลุยอายุ20ตอนนั้นเขาบอกเขายังจำความไม่ได้ก็ประมาณ20ปีที่แล้ว20ปีแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่เพลงนี้น่าจะยังเปิดยังดังได้แต่ถ้าเกิดจับจากสังเกตอะไรอย่างเงี้ยไอ้หลุยอ่ะเวลาเล่ามันจะสู้ตามันจะมีความแบบมาสิกูท้าทายมึงอยู่แต่นีโอก็จะมีความแบบล้นๆคุณแอนคิดว่าใครผมหลุยอ่ะหลุยงั้นก็หลุยนะเกว่าไงเกว่าหลุยไปขอตอบนะว่าเรื่องจริงเรื่องนี้นะฮะจริงล้วนเป็นเรื่องของหลุยแล้วก็นีโอเป็นเรื่องปวดเล่นครับเฉลยเลยละกันแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือละไปแล้วเฮ้แจวเรือละไปแล้วเฮ้ใครเคยให้แม่กล่อมด้วยเพลงมะลึกกึกกึ๋ยลุกขึ้นมาแจวอ่ะแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวมาแจวจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวแจวเรือเราไปแล้วเฮ้ยแจวเรือเราไปแล้วเฮ้ย
ใครที่เคยให้แม่กล่อมด้วยเพลงมันลึกกึกกึ๋ยลูกขึ้นมาแจมยังไงตามนั้นเลยไหมเรื่องราวก็คือไม่รู้เรื่องแต่แม่เล่าให้ฟังใช่ครับไม่รู้เรื่องเลยจำความไม่ได้เลยตอนนั้นแต่คือแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กพอหลุยเกิดมาเนี่ยจะร้องไห้ตลอดจนพอแม่เปิดเพลงนี้แหละโอ้มันเลยกึกกึ๋ยเนี่ยหลับนิ่งเงียบเลยคือเงียบตลอดถ้าไม่เปิดเพลงนี้คือไม่ยังไงก็ไม่หลับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับทีมนักลวงเรื่องนะครับผมทำคะแนนไปได้อีก1คะแนนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแกะรอยเวเรียนะของน้องๆนะฮะเด็กละอ่อนทั้ง4คนนะโอ้ยเบสิกปลาบนฟ้าปลาบนฟ้าบอกแล้วว่าจะมาเอาชนะพวกพี่มันเป็นไปไม่ได้ใช่เหมือนกับจะไปจับปลาบนฟ้าวันนี้ก็ให้เป็นตอนพิเศษเป็นปลาตายน้ำตื้นแทนแต่ว่ายังไม่ต้องกลัวเพราะว่าคะแนนเรายังมีในรอบที่จะมาแข่งขันเป็นเกมกันอีกนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปเชิดชูของดีของเด่นนะครับของน้องนักเรียนตัวท็อปกันก่อนครับครบจบทุกข้อแล้วนะครับแต่ละทีมก็มีคะแนนตุนกันตามความสามารถกันไปแหละครับช่วงหน้าได้เวลาลุกจากที่นั่งออกมาเล่นให้มันกับเกมกันดีกว่าได้เวลามาเอ็กซ์ไซส์ขยับร่างกายกันแล้วนะครับนั่งเมื่อยไปคะแนนก็เพิ่มน้อยนิดมาเก็บคะแนนเยอะๆจากการใช้สกิลความเร็วกันหน่อยดีกว่าของดีอย่างแรกในวันนี้นะครับเป็นของดีจากรั้วโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครนั่นเองครับที่นี่เนี่ยเขามีเด็กนักเรียนตัวท็อปอย่างน้องนายด้วยใจรักด้านการเย็บปักถักร้อยพร้อมกับการหมั่นฝึกฝนสกิลทุกวันเริ่มจากสกิลพื้นฐานฝึกฝนจนเชี่ยวชาญตอนนี้อัพสกิลสามารถปักผ้าเป็นรูปดอกไม้ได้อย่างสวยงามเลยครับฝีมือเฉียบแบบนี้เนี่ยต้องมาสอนพี่ๆกันหน่อยแล้วและนี่คือน้องตัวท็อปงานเย็บปักถักร้อยจากโรงเรียนหอวังน้องนายสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมถึงชอบงานเย็บปักถักร้อยครับเพราะเป็นกิจกรรมที่เพลินดีค่ะแล้วก็สามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยเราได้อะไรจากการเย็บปักถักร้อยบ้างความสนุกความได้เลือดค่ะเข็มจิ้มนิ้วไม่ใช่แล้วก็อาจจะมีเลือดด้วยและอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนไหนยากที่สุดของการเย็บปักถักร้อยส่วนตัวเราคิดว่าเป็นตอนกำลังเย็บค่ะเพราะว่าอาจจะเจอปัญหาที่ว่าได้ขาดได้เป็นปมหรือว่าอาจจะฝีเข็มไม่สวยไม่เท่ากันก็อาจจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยค่ะแล้วอย่างการเย็บจริงๆมันมีหลายแบบใช่ไหมใช่ค่ะการเย็บแบบไหนเหมาะกับการใช้งานประเภทไหนบ้างครับเอาแบบพื้นฐานเลยนะคะก็จะมีการเน่าการชุนแล้วก็การด้นถอยหลังค่ะก็การเน่านี่จะเอาไว้เย็บล่างไว้ก่อนส่วนการชุนนะคะจะเอาไว้เวลาผ้ามันเป็นรูค่ะส่วนการด้นถอยหลังก็จะเหมือนการเน่าค่ะแต่ว่าจะแน่นกว่าลองสาธิตดีกว่านี่เรามีอุปกรณ์ให้นะครับอันนี้จะเป็นการเย็บด้นถอยด้นถอยหลังสมมติว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนให้ปักเข็มเหนือกว่าจุดนั้นเหมือนไปข้างหน้าก่อนใช่ค่ะไปข้างหน้าก่อนเริ่มปักเข้าไปก่อนใช่ค่ะแทงกลับไปจุดเริ่มต้นแทงกลับเริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยนี่ค่ะไหนๆปอนโชว์ผลงานสิได้ขนาดไหนแล้วได้อันนึงครับผมเก่งนะเก่งนะโอ้โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องนายมากๆนะครับที่มาสอนงานเย็บปักถักร้อยพวกเรานะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่างานเย็บปักถักร้อยเนี่ยจะมาประยุกต์เป็นเกมได้ยังไงนะครับผมไปดูกันเลยในช่วง S Play Plus ความซ่าประลองความสนุกครับS Play Plus ความซ่าประลองความสนุกใหม่ S Play เพิ่มวิตามิน B6 และ B12 กติกาเกมกางเกงยาวสาวได้สาวเอาเกมนี้นะครับจะต้องส่งตัวแทนมาใส่กางเกงที่มีความยาวทั้งหมด5เมตรผลคะแนนเนี่ยวัดจากใครทำเวลาได้น้อยที่สุดก็ชนะไปโลดก็ต้องใช้ความเร็วของการแต่งตัวถ้าใครที่มีประสบการณ์แบบว่าเปลี่ยนชุดหลังเวทีอะไรเงี้ยคุณไม่เล่นเหรอผมไม่ได้เล่นผมให้น้องเล่นแต่ว่า5เมตรนี่แบบมันไม่ใช่กางเกงธรรมดากางเกงที่ยาวมากยาวถึงนี่สูงเลยยาวเลยคุณอามได้เปรียบเพราะคุณอามนี่เคยทำเสื้อผ้าหลังเวทีของคอนเสิร์ตศิลปินมาแล้วมากมายมันเป็นกางเกงธรรมดาไงทีมผมนะฮะเป็นน้องนีโอทีมวัยก็จะเป็นวัยครับทีมนี้นะครับพุยครับและ
ปอนปอนมั่นใจแค่ไหนครับร้อยอยู่แล้วครับอันนี้ผมร้อยชนะอยู่แล้วร้อยไหมไม่ได้ร้อยครับเราอะร้อยไปเยอะครับอ่ะยังไงคุณอุ่นใจอุ่นใจเพราะสบายตัวแล้วตอนนี้คือผมไม่กังวลครับที่ก็เต็มที่เต็มที่ผมจะ3แต้มน้องๆว่าไงครับก็ต้องเก็บ120ดีเอาเกินไงอันนี้100ไปอันนี้120เต็มคือ100จะเอาเกิน100เออขอจ่า120ปอนด์100ปอนด์ครับเห็นแค่ความสูงก็รู้แล้วครับแต่ตอนนี้เลือกสรีระไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้มันก็อาจจะอยู่ที่แบบความไวของการที่แบบดึงปุ๊บๆๆๆอะไรอย่างงี้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์เนี่ยธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีหรอกครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่สวมกางเกงดูกางเกงเขาสิครับว่าเป็นยังไงมั่นใจไหมครับคุณเห็นกางเกงแล้วรู้สึกไงเหนื่อยทีมคุณนั่นแหละใช่ที่ผมเห็นผมก็เหนื่อยแทนเฮ้ยไปเฮ้ยสาวสาวไปเร็วว่ะเร็วว่ะสาวสาวไปเฮ้ยหูเฮ้ยเราไม่ต้องดึงเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่มันคนหรือประหลอดกันเนี่ยไวแทบดูไม่ทันไวไม่บรรยาบรรยังจริงๆโอ้ยฝีมือการเล่นแบบนี้เพื่อนๆคิดหนักแล้วรู้เปล่าคนแรกทำถือว่าทำได้ดีนะเร็วนะถือว่าทำได้ดีเลยนะคุณเก่งนะทำได้แต่ว่าไม่อยากจะชมมากเผื่อจะมีคนดีกว่าเผื่อจะมีคนดีกว่าเดี๋ยวน้องดีใจเกินเหตุผมไม่เคยดีใจเกินเหตุครับแต่วันนี้เขามาว่าไม่ได้โอเคดูไว้เป็นบทเรียนแล้วทำให้ดีขึ้นทีมต่อไปจะเป็นทีมภูวินแล้วก็หลุยนะฮะโดยตอนนี้นะภูวินจะเป็นฝ่ายลงสนามนั่นเองนะครับกางเกงยาว5เมตรคิดว่าจะทำได้เร็วกว่าไว้ไหมครับรับรองผมเร็วกว่าแน่ไปปึ๊บไปปึ๊บเฮ้ยโอ้โหยากเยอะเนี่ยช้ากว่าแล้วช้ากว่าแล้วบอกแล้วไวเร็วมากแต่ยังไม่ได้ใส่เอวเลยนะใช่ปะยังไม่ใส่เอวเลยนะเด็กมันคนละเบอร์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรียกว่ามวยร้องไปนิดดูเหมือนจะตามหลังไว้อยู่ในหน่อยนะครับแต่ก็อย่าพึ่งเสียกำลังใจไปถือว่าทำดีแล้วภูเวนเอาละครับตอนนี้นะฮะมาถึงคนที่3ที่ต้องลงสนามในเกมนี้นะครับได้เห็นทั้งตัวอย่างที่ทำเร็วและตัวอย่างที่ทำช้าไปแล้วนะครับซึ่งคนที่จะเล่นคือปอนนั่นเองปอนต้องตั้งใจอย่างเต็มที่นะเพราะอะไรเพราะว่าหนีจากบทลงโทษอยู่ตอนนี้คุณเนี่ยคะแนนน้อยที่สุดในเกมลังท้ายอยู่ลังท้ายอยู่นะฮะมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนไปช้าเลยช้าไปเลยปึ๊บลงนอนลงไปเลยนอนลงไปเข้าตูดยังไปดึงอีกโอ้โหขาแน่นนะกางเกงมันฟิตอ่ะไม่เป็นไรสู้ปาสู้ฮึบสู้ปาสู้ฮึบได้อยู่ฮึบยิงได้อยู่ฮึบฮึบเร็วดึงตรงปลายดึงตรงปลายดึงตรงปลายกระโดดขึ้นมาเร็วกระโดดขึ้นมาห่วงกว่าภูวินก็เห็นที่จะเป็นปอนเนี่ยแหละครับก็ดูทุลักทุเลติดตรงนั้นฝืดตรงนี้แม่ไม่เป็นไรนะมารอลุ้นนีโอกันทีมสุดท้ายเป็นทีมของนีโอนะครับแล้วก็พี่เลโอนะครับถ้าพร้อมนะครับไปเฮ้ยดีมากเฮ้ยเยี่ยมไม่ค่อยเยี่ยมแล้วไปอีกนิดเดียวสามพันนิดเดียวสามพันขึ้นมาคนนี้เนี่ยแหละครับเป็นมวยที่ถูกคู่ของไวไม่ปรึกษาใครเล่นเอาไว้นี่มีแล้วหนาวร้อนๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผลจะเป็นยังไงเนี่ยไปลุ้นกันเลยเย้โอ้แต่ละทีมนะใส่กางเกงกันได้เร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันที่เวลานะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะทำเวลาได้ดีที่สุดครับและทีมที่นำโด่งมาเลยรับไป3คะแนนทำเวลาไปได้10วินาทีนั่นก็คือไวและสิง yeah. และที่2รับไป2คะแนนกับเวลา12วินาทีได้แก่นีโอและเลโอ yeah. ตามมาติดอันดับ3ทำเวลาไป15วินาทีครับรับไป1คะแนนได้แก่ภูวินและลุยส์ส่วนปอนกับอามกินไข่ต้มไปนะจ๊ะทำให้คะแนนตอนนี้เลโอซิงไวทำไปได้13คะแนนนีโอ9คะแนนภูวินลุยส์อาม6คะแนนส่วนปอนรั้งท้ายตารางที่2คะแนนจ้ามาร่วมโชว์ความท็อปได้แบบสนุกเวอร์เหมือน S Play Jelly Shake สนุกกับการเขย่า10ครั้งอร่อยสดชื่นคลายหิวกับเนื้อเยลลี่เต็มๆได้วิตามิน B6
B16 และ B12 สูงแบบนี้ก็รับไปเลยครับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทและกิฟต์เซตจาก S-Play เห็นคะแนนแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับคนได้เยอะก็อย่าเพิ่งเหลิงล่ะคนตามก็อย่าเพิ่งจิตตกนะจ๊ะช่วงหน้ามาฝึกสมาธิและข้อมือออกมาเลี้ยงลูกปิงปองอย่าให้ปลิวกันดีกว่าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนี้แรงกายและแรงใจต้องไม่แผ่วเรียกพลังออกมาต่อสู้กับมิชชั่นที่เหลือถ้าพร้อมแล้วไปพบกับของดีกันเลยน้องข้าวเด็กเก่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสจากโรงเรียนหอวังกรุงเทพมหานครที่เริ่มฝึกซ้อมมาตั้งแต่อายุ9ปีนะครับใจรักถึงขั้นฝึกฝนหลังเลิกเรียนเป็นเวลามากกว่า2ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวเพื่อให้เชี่ยวชาญในด้านการตีปิงปองจนสามารถไปคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมและเหรียญทองแดงประเภทเดียวจากกรมพละประจำปี2563มาได้นะครับและไม่ว่าจะเป็นท่าแบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์เนี่ยน้องข้าวก็ทำได้ฝีมือดีไม่มีตกจริงๆเลยล่ะครับและนี่คือเด็กเก่งกีฬาปิงปองนะครับจากโรงเรียนหอวังน้องข้าวสวัสดีครับทำไมเราถึงชอบเล่นปิงปองครับเสน่ห์ของมันคืออะไรเสน่ห์ของมันคือมันตีได้หลายแบบตีได้หลากหลายครับมันใช้สมาธิเยอะมากคือเราจะตีอะไรเราต้องคิดก่อนตลอดครับต้องวางแผนใช่ไหมว่าเราจะตีเป็นหลอกล่อคู่ต่อสู้ด้วยอย่างนี้วิธีจับมันมีกี่แบบสองแบบอ่ะอันนี้คือจับไม้แบบสากลครับสากลแล้วก็แบบจีนกับอีกอย่างก็คือจีนก็คือเขาจะจับประมาณนี้ฝึกนานไหมครับฝึกได้ประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีโอ้โหเริ่มเล่นตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ครับเริ่มแต่9ขวบตอนนี้16แล้วครับอยากให้น้องช่วยสอนเทคนิคหน่อยได้ไหมครับว่าการที่เราเดาะลูกปิงปองให้แบบนานๆต้องทำยังไงบ้างคืออย่างแรกคือต้องตั้งหน้าไม้ให้ตรงครับหน้าไม้อยู่ประมาณตอนนี้หน้าไม้ที่ตรงหน้าไม้พี่หน้าไม้ไม้ต้องอยู่ประมาณเนี่ยประมาณลำตัวเนี่ยครับค่อยๆเดาะคันนั่นแหละต้องมีสมาธิครับต้องมองลูกตลอดครับผมก็ขอบคุณน้องข้าวมากๆนะครับที่มาสอนพวกพี่ๆเดาะลูกปิงปองนะครับและปิงปองจะไปเป็นเกมได้ยังไงไปดูกฎกติกากันเลยครับผมกติกาเกมจับให้นิ่งถ้าไหนแน่เกมนี้จะต้องนำลูกปิงปองมาลำเลียงเพื่อวางไว้บนก้นขวดให้ครบทั้ง10ขวดนะครับทีมไหนทำเวลาได้น้อยที่สุดก็ชนะไปเอาละครับมิชชั่นนี้นะฮะเกมนี้จะต้องใช้ทักษะความนิ่งของการลำเลียงลูกปิงปองเลยนะฮะแต่ละทีมมีความมั่นใจขนาดไหนเต็ม10ให้เท่าไหร่พี่อามครับคะแนนน้อยเหลือเกินมีความมั่นใจแค่ไหนมั่นใจ10เลยครับเลือกครับผม3คะแนนไม่ไกลแต่ก็ใช่ว่าจะไกลแต่คุณยังมีสิทธิ์ที่จะไม่โดนลงโทษอยู่คือผมมันไม่โดนลงโทษอยู่แล้วแต่ว่าผมจะทำให้น้องผมตามคิดว่ากู้ศักดิ์ศรีหน่อยกู้ศักดิ์ศรีอย่างน้อยอย่าให้แบบว่ามันศูนย์ซะหมดทุกเกมมันไม่โอเคหลายคนจะถามว่าเฮ้ยพี่อามคนเก่าตายไปแล้วหรอพี่อามคนเก่าหายไปไหน perfect man ของฉันต้องเติม ed ซะแล้วกลายเป็นอดีตไม่น่านั่งข้างพี่ลโอบ่อยเลยยังไงภูวินหลุยไม่ทำให้เสียชื่อแน่นอนแต่ถ้าคุณแพ้นี่คุณเสียชื่อต้องไม่แพ้สิต้องไม่แพ้สิอันนี้มีศักดิ์ศรีของการเป็นนักกีฬาปิงปองเป็นเดิมพันคุณแค่เดิมพันเดี๋ยวคุณเจอเดิมหมื่นเดิมแสนยังไงเต็มร้อยผมมั่นใจเลยเกมนี้เพราะยังไงผมชิวๆอยู่แล้วผมไม่มีวันโดนลงโทษทีมคุณนะครับทีมคุณคือไม้ปิงปองเนี่ยเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายผมเหมือนอย่างเงี้ยคุณเคยได้ยินคำว่าแม่นเหมือนจับวางเห็นป่ะคือการใช้ไม้ปิงปองหรือการใช้นิ้วหยิบลูกวางเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าเป็นยังไงได้จะได้ดูว่าแม่นเหมือนจับวางหรือว่าจะเละเหมือนจับชายโอเคถ้าทุกทีมพร้อมแล้วนะครับไปเล่นกันเลยมั่นใจขนาดไหนเราอะนักกีฬาปิงปองตอนแรกก็มั่นใจครับตอนแรกก็มั่นใจแต่พอดูหลายขวดเหมือนกันแค่ท้าทายคุณอย่าทอมตัวมั่นใจมากมาแล้วครับหลุยมาแล้วครับมานิ่งมาโอ้โหเดินนิ่งมากลูกแรกมาถึงก็ไม่รอช้าหรอกครับใจเย็นได้อยู่เดินดีๆนะหลุยลูกที่2ก็ไม่พลาดครับ2ลูกแล้ว2ลูกแล้วลูกนี้ต้องตั้งสติให้ดีๆอย่าเสียสมาธิจากคนรอบข้างนะครับแล้วก็สำเร็จครับแม่ลูกที่3ตามมาติดๆครับลูกที่4ยังไงดึกเล็งดีๆลูกที่4ก็ไม่พลาดครับลูกที่4มาแล้วสำคัญนี่มือต้องนิ่งนะครับลูกที่5ได้หรือเปล่าและลูกที่5ก็โอ้โหมาแล้วครับได้ครึ่งทางแล้วเลยครับมาแล้วได้อยู่นะ
เตะโหลูกนี้พลาดไปก็แม่ใจเย็นใจเย็นหลังจากพลาดไปลูกนี้ก็ได้คะแนนครับแม่มีสั่นให้เห็นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับสั่นอย่างนี้เขาเรียกสั่นสู้และลูกที่8ตามมาติดๆครับลูกนี้ต้องเดินดีๆอย่าให้พลาดและโอ้โหลูกที่9ก็มาครับไอ้นี่มันเปลี่ยนเกมว่ะไม่เสียชื่อมาสู้ๆสุดท้ายไปอีก1ลูกเท่านั้นแล้วก็โอ้โหทำได้สักทีครับและคนต่อไปนะครับที่จะต้องลงสนามนั่นคือคุณอาร์มนะครับอดีต Perfect Man ของเรานะครับมาดูกันลองดูซิว่าเขาจะกู้ไอ้คำว่า Perfect Man เนี่ยมาได้หรือเปล่าอ่ะลองมาดูกันนะครับว่าอย่างน้อยๆนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะได้สัก1คะแนนกลับบ้านไปหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเอาสั่นเหมือนกันเอ้าลูกแรกก็หล่นแล้วครับแม่รีบเลยเร็วเข้ามือต้องนิ่งแล้วก็ลูกแรกมาแล้วครับมาแล้วหนึ่งลูกพี่ผมไม่เคยทำให้ผิดหวังลูกที่สองเร็วเลยแล้วก็โอ้โหไม่พลาดครับเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นครับทำเวลาได้ค่อนข้างดีพอสมควรอย่าเปลวลูกอย่าเปลวเอามีการไหลเกิดขึ้นครับแม่น่าเสียดายครับพลาดไปฮะตอนนี้เรียกว่าถอนเงินไม่เป็นไรถอนหายใจดีกว่าลูกนี้จะเป็นยังไงแล้วก็โอ้โหสำเร็จกับลูกที่3ครับลูกที่3มาแล้วแต่เวลาจะทันเขาหรือเปล่าเวลาก็ยังเดินไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต่อกับลูกที่4สี่ลูกตามมาติดๆครับเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วลูกที่5ก็มาผ่านไปถึงครึ่งทางยังฮะตอนนี้ครึ่งทางครับประคองให้ดีประคองให้ดีและลูกที่6มาแล้วครับตอนนี้6ลูกครับลูกที่7สำเร็จครับแม่ลูกนี้อย่างไวครับลูกต่อไปยังไงลูกที่8ครับ3ลูกสุดท้ายเรื่องกำลังติดลูกที่8ก็เรียบร้อยครับแม่มันธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับเขามาพร้อมกับการกดควงลูกปิงปองและหน้าไม้ของเขาลูกที่9ยังนิ่งอยู่ก้นควงเลยครับเรียกว่าควงซ้ายควงขวาเรียกว่ามุมกล้องไม่เอากันแล้วถามจะปิดเกมนี้ไปได้ไหมแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับต้องมีไมค์สัมภาษณ์แล้วคนนี้คนที่3แต่เวลาที่1นะก็จริงๆต้องบอกว่าพี่เลโอเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นพี่ของรายการรถโรงเรียนของเรานะครับเกมแต่ละเกมที่คิดมาเนี่ยก็คือมีความคาดหวังว่าอยากจะให้คนที่แบบโตสุดเนี่ยเป็นแบบตัวอย่างที่ดีกับน้องๆแล้วก็หลายๆครั้งนะฮะพี่เลโอทำไม่ได้ซึ่งในครั้งนี้พวกเราทุกคนตรงเนี้ยคาดหวังในตัวพี่เลโอมากอยากได้ออกมาหล่อแล้วเพอร์เฟคที่สุดเอ้ยพูดง่ายโดนดึงตำแหน่งออกไปแล้วแหละเพอร์เฟคแมนแต่ผมอ่ะไม่อยากให้ตำแหน่งเนี้ยไปอยู่ที่คนอื่นนอกจากพี่พูดง่ายๆถ้าเกิดเกมนี้พี่เลโอไม่ได้ที่1คือทำใจว่าพี่ลำบากมากตอนนี้เฮ้ยยังไงครับแล้วคือผมต้องไหว้ด้วยไหมแล้วแต่เลยอันนี้ถือว่าเป็นทัศนคติของพี่ความคิดของเดียวถ้าสมมติว่าเกมเนี้ยพี่แพ้อาร์มเนี่ยเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเนี่ยไม่ต้องสวัสดีสมมติพี่เดินเข้ามาปุ๊บแตะหัวเลยอ้าวเลโออ้าวเลโอเฮ้ยตาเขาดูเด็ดเดี่ยวมากนะครับตอนนี้แหมมานิ่งๆครับเลโอลูกแรกผ่านไปได้อย่างสวยงามครับเร็วนะเร็วนะสายตาช่างเด็ดเดี่ยวซะเหลือเกินลูกที่2เป็นยังไงครับมาดูกันลูกที่2จะพลาดได้ไงถือว่ามาเร็วมากนะครับใน3คนที่ผ่านมาเดินมาทางนี้เลยสุดยอดperfect man คนใหม่โอ้โหพลาดไปครับเสียดายสุดๆครับยังไม่เป็นไรครับยังไม่เป็นไรลูกที่3สำเร็จมือนิ่งมากนะคนนี้เหมือนจับวางจริงๆอย่างที่เขาว่าลูกที่4ก็ไม่ให้ร้อนนะเลยครับตอนนี้4ลูกนะมาเลยมาเลยลูกที่5แล้วก็เก็บไปได้ครับได้5ลูกมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะครับลูกที่6จะพลาดไปได้ไงเฮ้ยพี่โอเก่งนะลูกที่6มาแล้วนิ่งมากลูกที่7เบาๆแต่เอาอยู่นิ่งอ่ะนิ่งแบบนิ่งมากนิ่งมากอีก3ลูกสุดท้ายครับมาลุ้นกันลูกที่8ไม่ยอมอ่อนข้อเฮ้ย2อันหามุมไม่ได้หามุมไม่ได้ส่วนลูกที่9โอ้โหวางตรงลงเป๊ะทีเดียวครับเร็วลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายนี้จะทำได้หรือไม่ครับเสียดายไปนะครับลูกนี้เฮ้ยไม่เป็นไรเลยรีบวิ่งเลยยังมีโอกาสและลูกสุดท้ายก็
โยกซ้ายโอ้โหสำเร็จจนได้ครับเรียบร้อยเย้เอาละครับและตอนนี้มาถึงคนสุดท้ายนะครับที่เล่นเกมนี้นะครับนั่นก็คือซุงซิงนั่นเองนะครับเขาจะต้องทำคะแนนให้ดีทำเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเขาทำดีเขามีโอกาสที่จะคว้า MVP ของสัปดาห์นี้เฮ้ยซุงซิงมาแล้วครับไม่รีบร้อนครับเฉียบมากลูกที่หนึ่งช้าๆชัดๆให้เขาดูช้าๆให้เขาดูให้เขาดูแม่ลูกนี้พลาดอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆครับลูกที่2ไม่พลาดแล้วครับได้นะได้นะได้ก็ลงมันแย่ลูกที่3มาติดๆกับลูกที่3มากต้องกดดันไปเรื่อยๆเรา2แต้มก็ได้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยครับและลูกที่4ก็สำเร็จครับโอ้โหสมาธิต้องดีนะครับและลูกที่5จะพลาดได้ไงครึ่งทางแล้วนะเซงฮึบอีกหน่อยลูกนี้ค่อยๆไหลอย่างสวยงามครับเสียงไม่ค่อยคล่องอะไรอย่างนี้นี่นะฮะลูกที่7ตามมาแล้วครับโอ้โหอ่ะอีก3ลูกนะซิงมือต้องนิ่งลูกที่8ก็กลิ้งอย่างสวยงามครับโอ้โหมาเอาละฮะนี่เดาะมาด้วยนะฮะแม่มีการเดาะลูกมาด้วยแล้วครับและก็ไม่ทำให้ผิดหวังอ่ะสุดท้ายถึงลูกสุดท้ายครับแน่มีโชว์ลีลาซะด้วยโอ้ไงแล้วก็จบเกมไปกับลูกที่10ครับได้เวลามาประกาศคะแนนกันแล้วสำหรับทีมที่บวยรับไป0คะแนนนั่นก็คืออาร์มและปอนและทีมที่ได้รับไป1คะแนนคือซิงไว้ถึงเวลามาประกาศอันดับ1และ2กันแล้วนะครับและทีมที่ชนะเลิศรับไป3คะแนนในเกมนี้นั่นก็คือลุยส์และพูวินส่วนเลโอกับนีโอรับไป2คะแนนนะจ๊ะแม่ๆๆเกือบได้เห็นอาร์มทักทายเลโอด้วยวิธีใหม่แล้วเชียวรอดไปนะเลโอถ้าสมมติว่าเกมเนี้ยพี่แพ้อาร์มเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเนี่ยไม่ต้องสวัสดีสมมติพี่เดินเข้ามาปุ๊บแตะหัวเลยอ้าวเลโอเอ้ยตอนนี้ถึงเวลาหาผู้แพ้มาลงโทษกันแล้วล่ะครับก่อนอื่นขอประกาศชื่นชม MVP ที่ท็อปฟอร์มกวาดคะแนนไป15คะแนนตำแหน่งนี้ตกเป็นของเลโอทุกคนเคารพรุ่นพี่หน่อยสวัสดีครับและคนที่โดนทำโทษวันนี้กับคะแนนน้อยที่สุด2คะแนนได้แก่ปอนนั่นเองตอนนี้เราได้คนที่จะโดนลงโทษแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าบทลงโทษคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยเอาละครับถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยยกเว้นคนแพ้นั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้ปลาบนฟ้านะครับมีหลายคนที่เรียนคณะทันตแพทย์มีใครบ้างนี่สองคนนี้เรียนทันตะแน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหมอฟันดังนั้นบทลงโทษของเราวันนี้นะคนแพ้จะต้องโดนแปลงฟันเออเรามีฟันมาให้ด้วยเป็นพร้อมเขาเรียกว่าเครื่องโฟร์ไลน์นะครับโดยที่คนแพ้นะครับจะต้องทำตัวเป็นฟันนะครับและเราจะมีแปรงสีฟันยักษ์พร้อมกับยาสีฟันที่ทำมาจากวิปครีมจะต้องถูกแปรงฟันให้ปอนเนี่ยสะอาดเลยคนแรกพี่ใหญ่ตำแหน่ง MVP ขอเปิดฉากครับน้องๆเนี่ยรักเพื่อนแค่ไหนก็ใส่มาการแปลงฟันให้ถูกวิธีนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มแปลงนะครับจากฟันล่างไปฟันบนก่อน ฟันล่างไปฟันบนอุ้ยยาสีฟันหลุด เอาเฮ้ยเลโอเบาๆเบาๆเดี๋ยวฟันก็สึกกรันหมดหรอก โอเคคนแรกผ่านไป นี่คนต่อไปเป็นคิ้วของไว้ครับอ่ะพร้อมแล้วก็มาเลย1 2 3ปากสวยๆปากสวยๆพอ เกินไป เกินไป ที่หลังอย่าแพ้นะจ๊ะ ไว้ค่อยๆละเลงอย่างชิวๆครับกลัวน้องเจ็บแหละแปรงตรงกลางก่อนนิดนึงนะแล้วก็ขวาออกมาซ้ายบ้างขับบนล่างไม่อยากแกล้งเพื่อนเยอะอยู่แล้วผมแค่นี้พอแปรงฟันอยู่บางทีนะครับต้องแปรงซ้ายขวาเรื่อยนะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนีโอสนุกใหญ่เลยนะได้พอแล้วไอ้นีโอโอเคเรียบร้อยครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับรถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนนะครับเดี๋ยวมาถามน้องๆนักแสดงนะจากซีรีส์ปลาบนฟ้านะครับผมถาม
คนโดนลงโทษก่อนดีกว่านะครับปอนมาโรงเรียนครั้งแรกแล้วก็โดนทำโทษเลยรู้เลยใช่ไหมว่าปลาอยู่บนฟ้าไม่ได้เนาะเป็นไงเป็นไงเศร้าไหมเศร้าไหมไม่เศร้าครับผมจริงๆแล้วมันสนุกดีนะครับเป็นเหมือนแบบได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่โดนทำโทษไปหน่อยจะได้ต่อไปได้ปังๆแล้วครั้งหน้าอย่างเงี้ยชวนมาแล้วโรงเรียนจะกล้ามาหรือเปล่ากล้ามาครับมาทวงศักดิ์ศรีคืนน้องๆคนอื่นนะภูวินหลุยนีโอเป็นไงบ้างมาวันนี้ผมกับนีโอก็ยังคงสถิติเดิมก็ยังไม่โดนทำโทษไม่โดนทำโทษก็ทรงๆวันนี้อยู่กลางๆแต่ผมแบกพี่นะครับวันนี้ไม่มีผมเนี่ยพี่ไม่ได้ MVP หรอครับมีตาหามีแววมากหยอกหยอกสนุกไหมวันนี้สนุกไหมสนุกมากครับสนุกครับหลุยครับก็สนุกมากๆครับที่ได้แบบมาเล่นเกมเล่นจับผิดกันผมว่าวันนี้เป็นวันที่สนุกมีความสุขดีครับโอเคฝากผลงานหน่อยดีกว่าปลาบนฟ้าก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องปลาบนฟ้าด้วยนะครับทางช่อง GMM 25เวลา 20:30 ทุกวันศุกร์นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับปอนภูวินหลุยแล้วก็นีโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับฝากติดตามทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์หน้ารถโรงเรียนแกะรอยวัยเรียนเปิดห้องต้อนรับนักแสดงจากซีรีส์ The Comment อย่างอ้ายและไซซีสองประสนีที่เหล่าเรนเจอร์จะต้องสืบหาความจริงจากเรื่องราวสมัยวัยเรียนเรื่องราวแต่ละเรื่องคาดไม่ถึงเลยแหละจะสนุกวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ